ที่2ครับจะเริ่มเกมโดยทางด้านฝั่งของรัสเซียบุกจากซ้ายไปขวาครับตัดมือจะขวาไปซ้ายครับพี่แต่ถ้าหันหลังให้ทะเลก็สลับกันแค่นั้นจบแต่ทีมยกมาครับบอลบีบใจก็ไม่ค่อยนิ่งนะแต่ทิ้งใจกว้างดีบ้างเกมมันบีบมากคู่นี้ปั๊มไปเอาตามไปเล่นจริงของรัสเซเบิร์กประกาศตามก็ยังเป็นบอลของทางด้านรัสเซเบิร์กครับเป็นเบิร์กหมายเลข8แต่วันนี้ยังทำสกอร์ไม่ได้เช่นกันนะเล่นสี่หมายเลข9ลูกนี้วิ่งขึ้นไปบอลต่อไปแล้วไปติดยิงไปติด
็ดดีผมเห็นตั้งแต่วอร์มนะยิงดีมากแต่วอร์มดีๆนี่เวลาเล่นจริงๆนี่จะยิงไม่เหมือนวอร์มนะแม่ถ้าเป็นนักกาดาวิดนี่สมัยลูกๆนี่ใส่แว่นเล่นนะตาจะไม่เข้าตาแต่ฟุตบอลน่ะที่ใส่แว่นเล่นนะกาดาวิดของฮอลแลนด์นะไม่รู้ทุกวันนี้ไปทำอะไรอยู่นะน่าจะขายแว่นอยู่นะขายแว่นให้นักฟุตบอลนะฮะชอบอ่ะแม่ฝั่งมาร์เก็ตนี่เขาเงียบนะเพราะว่ารัสเซียอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วพอจบแล้วไปเดินตลาดกันต่อมาร์เก็ตไหนมาร์เก็ตของรัสเซียเราแน่นเลยกองเชียร์ก็เอาใจเชียร์นะรัสเซียตอนนี้เป็นรองทีมรัสเซียไปอยู่สุพรรณบุรีเลยทุ่มโดยเปาโลไปให้เกมไม่ถึงไปเลิกเจ็บรถเต็มตัดได้แล้วให้จะได้ไปเลยแปดยังไม่ผ่านไปได้สองยังแป๊บเองเดี่ยวไม่ได้แต่ยังเป็นบอลทุ่มต่อเนื่องเข้ามาของรัสเซียเบิร์กแต่ถูกไม่ผ่านแล้วขึ้นฐานของพิลาทิฟซองมาแล้วก่อนนั้นสองทีมก็ระวังเนื้อระวังตัวกันอยู่ครับไม่มีทีมใดอยากเสียประตูเพิ่มไปแล้วหมายเลขหกไปแล้วรับเสมอไปหมายเลขแปดเล่นง่ายเกินไปพวกรู้ทันสองกับเก้าสองกับเจ็ดเก็บเข้าไปจังหวะจากโคนี่อยู่ที่ตังโอกาสแล้วว่าใครจะสร้างสรรค์โอกาสได้ดีวะฝีเท้าไม่ได้ห่างนะครับฝีปากไม่รู้ครับไม่
อน